ลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านมาตรการและโครงการต่างๆโดยโครงการประชารัฐสร้างไทยนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนผู้ประกอบการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิถีของชุมชนเมื่อวันที่21กันยายน2562ที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนประชารัฐสร้างไทยทั้งนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายในหัวข้อ Transform เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการเสนอแนวความคิดแนวปฏิบัติโอกาสในการสร้างประเทศที่เป็นรูปธรรมโดยต้องการเพื่อปูพื้นฐานเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับฐานรากก้าวข้ามปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมานานภารกิจของธกส.นั้นและสหกรณ์นั้นมันอยู่เหนือการเมืองภารกิจของท่านก็คือว่าทำอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของเราให้เป็นภาคเกษตรที่สมบูรณ์มีพลังและสร้างรายได้กับประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรสิ่งที่ธนาคารเกษตรทำในขณะนี้มาถูกทางแล้วท่านไม่เพียงแต่เป็นหัวขบวนที่ช่วยลดภาระนี่แต่ท่านยังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความนึกคิดชักจูงโน้มน้าวเกษตรกรของไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักที่จะชักชวนคนหมู่มากเราก็ต้องมุ่งไปที่คนที่เป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรมุ่งไปที่สหกรณ์การเกษตรที่แข็งแรงให้เป็นหัวขบวนทำให้ชาวบ้านที่อ่อนแอกว่านั้นได้รู้ได้เข้าใจและเมื่อวันที่30ตุลาคม2562นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบนโยบายประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจรมุ่งดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการและเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยให้หลุดพ้นความยากจนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆที่ได้ออกมาจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือภาคประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งเปิดศักราชใหม่ปี2563เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเดินหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาปักใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐบาลหวังยกระดับส่งเสริมผลผลิตการแปรรูปผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราสินค้าหลักของภาคใต้การยกระดับชุมชนด้วยการดึงศักยภาพด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งวิถีชุมชนมาเป็นจุดแข็งและมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยผลักดันตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลกมีการปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสนามบินเงียบเหงาสถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คนหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงต้องลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงหลายคนเลือกที่จะสู้ต่อในเมืองใหญ่แต่หลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและมองหาลู่ทางใหม่ๆที่จะช่วยเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนและเป็นการถาวรซึ่งการทำเกษตรจึงเป็นหนทางที่หลายคนมองเห็นว่าเป็นทางรอดของการใช้ชีวิตขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของภาคชนบทที่จะมีคนรุ่นใหม่ๆนำความรู้ประสบการณ์ในเชิงธุรกิจมายกระดับการประกอบอาชีพในภาคชนบทนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยจึงเกิดขึ้นโดยมุ่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและในวันนี้ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาชนจะได้มาผนึกกำลังขับเคลื่อนชุมชนพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมุ่งขยายผลไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไปเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย